ทีนี้การพูดแนะนำเนี่ยมันก็จะแตกต่างแต่ว่าอันหนึ่งที่เริ่มต้นให้พวกเราเข้าใจในการพูดคือการพูดแนะนำตนเองเดี๋ยวครูทดสอบดูสิเลขออกที่ใครหวยออกที่ใครที่เธอแล้วเธอลองแนะนำตนเองสิว่าเธอเป็นใครยืนขึ้นฟังฮะแต่ว่าหัวข้อต่อไปครูจะพูดเรื่องการพูดแนะนำแต่ว่าแนะนำมันก็อาจจะแตกต่างจากการแนะนำตนเองไม่ต้องบอกล่วงหน้าหนูเริ่มเลยให้หนูแนะนำตนเองเชิญครับดิฉันชื่อนางสาวรัตนาจำปาศรีค่ะยังไม่ได้เริ่มต้นจากการทักปลายทางก่อนทุกครั้งกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพสวัสดีเพื่อนเพื่อนปลายทางนี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาก่อนอันนี้เราอยู่ถึงม.หกแล้วครูเน้นมากการทักปลายทางเป็นมารยาทของการพูดในชั่วโมงการออกอากาศครูขอร้องให้นักเรียนทักว่ากราบเรียนอาจารย์ที่เคารพไม่คำว่าและสวัสดีเพื่อนทุกคนแต่จริงๆอ่ะเขาก็บอกว่ากราบเรียนคุณครูที่เคารพไม่ต้องอาจารย์ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาอยากเป็นอาจารย์แล้วอย่างอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ก็กลับมาเป็นครูณรงค์ฤทธิ์แล้วก็เอาเริ่มต้นอย่างนี้กราบเรียนคุณครูที่เคารพสวัสดีเพื่อนทุกคนเท่านี้มันเป็นการทักปลายทางแบบกลางๆเริ่มต้นใหม่กราบเรียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆปลายทางทุกคนไม่ต้องมีแล้วและอย่าเอามือจับโต๊ะต่อไปครับดิฉันชื่อนางสาวรัตนาจำปาศรีอยู่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2ค่ะผมแนะนำไปเรื่อยแผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่นค่ะก็แนะนำต่อไปอีกแนะนำไม่ออกปรบมือให้นั่งลงครับอันนี้ยังไม่ได้แนะนำทางวิชาการอันนี้เป็นแนะนำเบื้องต้นวิธีแนะนำตนเองก็ต้องคิดดูสิว่าเรามีอะไรดีๆในตัวเราจะแนะนำให้ผู้ฟังเขาได้รู้จักเราอย่างไรมารยาทในการพูดอย่าลืมการทักทายการทักทายเป็นการปฏิสันถารผู้ฟังคนต่อไปสิให้ยืนกราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆไม่มีคำมาแล้วกราบเรียนคุณครูที่เคารพสวัสดีเพื่อนทุกคนต่อไปเลยดิฉันนางสาวสุนิสากลับชัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นเกิดวันที่8เดือนกุมภาพันธ์สีที่ชอบสีฟ้าง านอดิเรกเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนปรบมือให้ที่จริงครูไม่ได้ตัดสินว่าอันไหนพูดดีหรือไม่ดีแต่ว่าการพูดที่ดีครูบอกพวกเราแล้วว่าพูดแต่ละครั้งต้องมีจุดมุ่งหมายเราแนะนำตนเองเนี่ยก็ต้องให้ผู้ฟังเขามีความรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและมีความรู้ความสามารถอย่างนั้นก็บอกแต่ส่วนใหญ่ถ้าฟังพวกเราพูดเนี่ยไปติดแนวหนังสือดาราเขาแนะนำดาราก็งานอดิเรกงานอดิเรกเด็กไอ้พวกแอปแบลทั้งหลายแหละก็เล่นคอมฟังไหมนะเล่นคอมฟังเพลงกระรอกกระแดกกระรอกกระแดกนี่สรุปไม่ได้
เอาใหม่เราต้องแนะนำตนเองให้เคร่งขรึมเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมีความรู้สามารถที่ยิ่งใหญ่คนเขาฟังว่าเราเป็นใครเนี่ยเขาต้องเยี่ยมอย่าแนะนำว่างานอะไรเลยขอโทษนะไม่ได้ไปว่าเล่นคอมอย่าแนะนำลูกศิษย์ครูณรงค์ฤทธิ์ต้องไม่แนะนำอย่างนั้นต่อไปนี้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนบางไกลอย่าไปแนะนำไอ้นั่นมันหนังสือกระดกกระเดกครูณรงค์ฤทธิ์ใช้คำว่ากระดกกระเดกคือเวลาเธอไปอ่านพวกดาราบางคนน่ะไม่ได้ว่าเขานะดาราบางคนเนี่ยโปรโมทตัวเองคือเป็นคนติดโทรศัพท์ติดมากเข้าห้องน้ำกินข้าวมันก็ติดโทรศัพท์หมั่นไส้มากถ้าเป็นเราเราก็แนะนำลูกศิษย์ว่าเธออย่าไปดูแบบอย่างดาราคนนี้เพราะชีวิตเราไม่ได้ติดโทรศัพท์บางคนก็บอกว่ามีนิสัยการที่เราจะเป็นผู้นำคนเนี่ยจะไปแสดงตนเองว่าเป็นคนได้ยังไงแต่ว่าเด็กรุ่นพวกเธอเนี่ยมันเป็นค่านิยมที่เอาแบบฉบับอย่างนั้นเขาออกกางเกงมาปาหน้าปาหลังเนี่ยพวกเธอก็ใส่กางเกงปาหน้าหน้าเสียดายกางเกงซื้อมาตัวละ1,000 กว่าเอามาปาหน้าปาหลังใช่ไหมปรับใหม่เอาใหม่อุดมการณ์ของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่เป้าหมายชีวิตของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้อันหนึ่งที่ควรจะเอาออกไปให้ได้เวลานักเรียนลุกขึ้นยืนพูดนักเรียนอย่าบิดตัวแล้วยิ้มถ้าจะยิ้มจงมองหน้าไปยังผู้เขาฟังเราว่ายิ้มไป40 องศาหรือ50 องศานะนักเรียนอย่ายิ้มแบบดูแล้วขาดความเชื่อมั่นตนเองเวลานักเรียนปรากฏตัวต่อสาธารณะอันดับแรกลูกศิษย์ครูณรงค์ฤทธิ์ต้องเชื่อมั่นตนเองเขียนลงไปเชื่อมั่นตนเองคนไทยได้รับสมญานามว่าสยามแห่งเมืองยิ้มแต่เวลาครูให้ฝึกพูดเธออย่ายิ้มแบบเกินความจำเป็นอย่ายิ้มเกินความจำเป็นการพูดแนะนำขอโทษนะที่พวกเธอพูดก็ดีเพียงแต่ว่าครูขอให้ฝึกจริงๆไอ้คำปฏิสันถานปลายทางครูแนะนำกราบเรียนคุณครูที่เคารพสวัสดีเพื่อนเธอไม่ต้องและไม่ต้องไปซ้ำเพื่อนๆทุกคนก็ไม่เอาตอนนี้ครูกำลังฝึกให้เธอมีเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าพอเธอผ่านชั่วโมงของครูไปเวลาเธอไปเป็นนักพูดส่วนตัวแล้วเธอจะมีลูกเล่นมีลีลาอย่างไรไม่ห้ามครับไม่ห้ามแต่ตอนนี้ครูกำลังฝึกเธออยู่เธอต้องเน้นที่ครูเอาฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิสันถารปลายทางคือกราบเรียนคุณครูที่เคารพสวัสดีเพื่อนทุกคนไม่ใช่อันนี้เพียงแต่ว่าเป็นแบบอย่างที่ครูยกขึ้นมาในชั่วโมงนี้หรือตลอดไปถ้าเธอพูดนอกห้องเรียนแล้วเวทีนั้นเป็นของเธอเธอจะอย่างไรก็ได้แต่ขอให้นึกถึงตัวที่เป็นทฤษฎีหลักที่ครูให้วันนี้เธอก็จะมีหลักอ้างอิงว่าอ๋อครูนั้นลงนิดเข้มงวดมากกับการปฏิสันถารปลายทางเวลาพูดต้องมีจุดมุ่งหมายต้องเตรียมตัวต้องวิเคราะห์ผู้ฟังวิเคราะห์ผู้ฟังหมายความว่าเพื่อที่จะได้เตรียมเรื่องที่เราพูดออกเราจะได้พูดถูกกลุ่มเป้าหมายและถูกโอกาสการพูดแนะนำนะส่วนมากจะเป็นการพูดให้คำแนะนำเช่นครูแนะแนวเนี่ยเขาก็จะแนะแนวเธอนะเวลาโดดเรียนเนี่ยจะทำอย่างไหนดีครูแนะแนวเขาก็จะบอกเป็นการพูดให้คำแนะนำต่างๆเช่นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเนี่ยครูแนะแนวเขาจะบอกเวลาเธอจะไปเรียนต่อเธอจะทำยังไงการให้คำแนะนำในชั้นเรียนคนแนะแนวให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในโรงงานเวลาเธอไปทำงานเธอหลับ
ครื่องยนต์มันก็ตัดนิ้วมือเธอเวลาเธอไปซักผ้าเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยผ้าเธอก็ไม่สะอาดเวลาเธอกินข้าวโดยไม่มีช้อนเนี่ยมันก็ร้อยโอ้โหกินมือเปิบนี่ร้อยจะบอกใครปากแดงเถือกเลยต่อหมดเวลาแล้วหมดเวลานี่ทำยังไงแถมหนึ่งอีกแถมหนึ่งอย่าเพิ่งหมดการพูดบรรยายครับแถมเลคเชอร์อีกไม่กี่วันเนี่ยเธอไปเจอแน่เรียนในมหาวิทยาลัยเธอไปเจอเลคเชอร์นั้นลงลิสต์แปลว่าเลคเชอร์ไพเราะเพราะพริ้งมากเป็นการบรรยายในชั้นเรียนเนี่ยเนี่ยครูนั้นลงลิสต์กำลังเลคเชอร์ให้พวกเธอฟังอยู่เนี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะต่างๆก็ได้ในที่ประชุมสโมสรต่างๆก็ได้ให้ความรู้อะไรเยอะแยะจบนะแต่สำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวในการพูดจุดมุ่งหมายในการพูดและสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการใช้ภาษาในการพูดนะครับอันนี้จะไม่จนหัวงอกแล้วเธออย่ามาเถียงของครูขาหนูหัวงอกแล้วหนูไม่ต้องจำคำปฏิสนานประทางเธอจำให้แม่นนะต่อไปถ้าใครพูดผิดครูหักคะแนนนะเธอไปท่องหน้าเสาธงวันละ10เที่ยวเข้าใจไหมอย่าทักปลายทางผิดสวัสดีครับแล้วทำไมหล่อไม่ออกมาเลย